วัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรผู้พอเลี้ยงกุ้งกล้ามแดงทุกคนนะครับผมคุณแดนนะครับกล้ามแดงแดนสยามวันนี้นะฮะอยู่กันที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะฮะวันนี้มาตรวจติดตามประเมินผลนะฮะในการปล่อยกุ้งกล้ามแดงลงไปนะครับรูปแบบในการเลี้ยงผสมผสานนะครับในบ่อนี้เนี่ยเราจะเลี้ยงผสมผสานระหว่างกุ้งกล้ามแดงกับกุ้งขาวได้ไหมนะฮะกุ้งขาวและกุ้งกล้ามแดงนะฮะอยู่รวมกันครับหลายๆคนอาจจะมีข้อสงสัยว่าเอ้าพี่มาเลี้ยงด้วยกันได้เหรอครับจริงๆแล้วเลี้ยงด้วยกันได้ครับก็เหมือนคนที่เลี้ยงกุ้งขาวกับกุ้งกล้ามกรามนะครับก็ลักษณะทางกายภาพของกล้ามแดงเหมือนกันนะวิถีหรือวิธีการหากินเหมือนกันกับกล้ามกรามเลยนะฮะส่วนราคานั้นไม่ต่างกันนะครับกล้ามแดงกับกล้ามกรามนะครับส่วนกล้ามกรามนั้นตัวเมียจะมีราคาถูกหน่อยนะฮะส่วนกล้ามแดงนั้นขายได้ทั้งตัวผู้และตัวเมียนะฮะการเจริญเติบโตค่อนข้างเร็วนะฮะแล้วก็มีความอดทนแล้วก็ตายยากนะฮะอยู่ได้ในทุกสภาพน้ำนะครับยิ่งมารวมอยู่กับในบ่อกุ้งขาวที่มีแร่ธาตุค่อนข้างเยอะนะฮะก็ยิ่งจะเป็นผลดีนะฮะกับกุ้งกล้ามแดงนะฮะกุ้งกล้ามแดงก็จะสีสวยเหมือนลักษณะที่ผมเคยโพสต์ให้ดูนะฮะกุ้งสีสวยๆนั้นส่วนใหญ่จะมาจากกุ้งที่เลี้ยงปนกุ้งขังนะเนื่องจากว่าเขาได้แร่ธาตุค่อนข้างสมบูรณ์นะฮะแร่ธาตุก็เลยสะสมที่ตัวเขานั้นเยอะมากนะฮะทำให้สีเขาออกไปทางสีบลูนะฮะสีฟ้าอ่อนๆนะครับนั่นคือกุ้งที่สวยงามและแข็งแรงจริงๆนะครับนั่นคือบ่งบอกทางกายภาพได้ชัดเจนว่าเขามีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ได้รับสารอาหารหรือว่าแร่ธาตุในน้ำหรืออาหารที่เขากินนั้นอย่างสมบูรณ์เต็มที่นะครับบ่อนี้ขนาด4ไร่นะฮะจำนวนที่ปล่อย 4,000 ตัวนะฮะประมาณ1,000 ตัวต่อ1ไร่นะครับรับประกันได้ไม่มีทางหากันเจอครับ 1,600 ตารางเมตรต่อไร่นั่นหมายความว่ามีกุ้ง 1.6 ตารางเมตรต่อ1ตัว 1.6 ตารางเมตรมีกุ้ง1ตัวนะฮะรับประกันไม่มีทางหากันเจอแน่ครับส่วนที่หลบนั้นมีพอสมควรครับแต่ไม่อาจจะไม่มากนะฮะที่หลบก็คืออะไรคือขวดน้ำพลาสติกนะฮะครึ่งลิตร1ลิตรแล้วแต่นะเปิดฝาทิ้งตัดออกแล้วโยนลงไปเลยครับหรือผูกเป็นลักษณะอย่างนี้ก็ได้นะฮะแต่เปิดฝาทิ้งนะฮะให้เขาจมลงไปในน้ำนะฮะกุ้งก็จะเข้าไปอยู่ในนี้นะครับส่วนอันนี้คืออะไรทำไมลอยเป็นสีสีขวดสีสีนี่คืออะไรเอาไว้ไล่นกกาน้ำนะครับก็คือผู้เลี้ยงนะฮะเจ้าของบ่อจะทำการผูกเชือกไว้ที่เชือกที่เขาเรียกอะไรที่ขวดนะฮะแล้วก็ขึงเชือกไปถึงบ้านนู้นนะครับบ้านที่เกษตรกรยืนอยู่นะฮะแล้วก็ทำการดึงจากในบ้านทำให้ขวดนั้นเขย่านกกาน้ำหรือนกที่มาหากินในบ่อเขาก็จะบินหนีไปนะครับนี่ก็เป็นภูมิปัญญาอย่างหนึ่งในวิธีการไล่นกจะให้เขาเดินจากบ่อจากบ้านมาที่บ่อคงไม่ทันละไกลมากเลี้ยงกุ้งก็จะมีปัญหาเรื่องนกนะครับกับหอยที่อยู่ในบ่อนะครับครับอันนี้ก็คือเป็นอีกปัญหาหนึ่งถ้าลูกค้าหรือว่าเกษตรกรเห็นนะฮะจะมีหอยเต็มเลยนะฮะเห็นไหมฮะดำๆขาวๆนั่นคือหอยต้องขอบคุณ iPhone X นะครับภาพชัดมากนะครับสภาพบ่อก็อย่างนี้เลยน้ำลึกแค่ไหนคำถามอาจจะมีคำถามตามมาน้ำลึกประมาณ1เมตรไม่เกิน1เมตร20นะฮะเลี้ยงกุ้งขาวเขาจะไม่ได้เลี้ยงน้ำลึกมากนะครับก็อยู่ประมาณนี้น
ฮะผมคุณแดนนะครับถ้าเกิดพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนใจอยากเลี้ยงกุ้งกล้ามแดงก็ติดต่อนะฮะเบอร์โทรตามหน้า Facebook แล้วก็หน้าเพจได้เลยนะครับนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมคุณแดนนะฮะกล้ามแดงแดนสยามขอบคุณมากครับฝากกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้ออกไปให้กับเกษตรกรคนที่ทำนาหรือคนที่มีพื้นที่เยอะๆนะครับไม่รู้จะทำอะไรครับติดต่อมาหาผมนะฮะเลี้ยงกุ้งกล้ามแดงส่งบริษัทผมสามารถส่งออกได้และส่งขายในประเทศได้มีลูกค้าเยอะไม่ต้องกลัวเรื่องไม่มีที่ขายนะครับฝากไว้ครับกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับขอบคุณครับ